สำหรับใครที่เกิดปัญหาก็คือต้นพริกมีเพี้ยซึ่งแน่นอนเพี้ยไม่สามารถเดินขึ้นต้นไม้ได้นั่นก็คือปัญหาโรคแตกเลยนะฮะมดนำเพี้ยมาเต็มต้นเลยวันนี้ผมจะมาแก้ไขด้วยน้ำหมักสูตรพิเศษสูตรนี้เลยครับอันดับแรกผมจะพาทุกคนมาดูหลังจากที่ผมใช้วิธีนี้ไปนั่นก็คือใช้จานรองแต่ผมมีฝากล่องโฟมนะครับที่สามารถกักเก็บน้ำได้ก็จะเหมือนกับจานรองผมรู้สึกว่าหลังทำไป3วันเนี่ยมดหายไปส่วนที่เหลือก็จะมีเพี้ยอ่อนก็คือที่มดนำมาเลี้ยงนั่นแหละก็ยังอยู่นะครับเราต้องจัดการเขาส่วนอันไหนที่ย้ายมาได้ประมาณสัก2วันรู้สึกว่าเขาจะยังมีอยู่แต่รู้สึกว่าบางตาลงถ้าเปิดดูเนี่ยก็แทบจะไม่เห็นแล้วนะฮะมีไหมมีอยู่ตัวหนึ่งสองตัวส่วนกระถางนี้รู้สึกว่ายังมีเยอะอยู่หมดนะฮะแต่ว่าน้อยลงประมาณครึ่งนึงอ่ะวิธีทำผมจะพาทำแบบที่ผมปรุงแบบเป๊ะเลยก็คืออันดับแรกผมจะเตรียมน้ำอัดลมใส่ขวดซึ่งมันจะมีขั้นตรงนี้ผมก็จะเอาน้ำพอดีกับขั้นตรงนี้อันนี้คือตวงเป๊ะเลยหลังจากนั้นผมจะใช้กาแฟเรียกว่ากาแฟที่แบบยังไม่ผสมอะไรเลยนะฮะ1ช้อนโต๊ะแบบนี้ผมก็ใส่ลงไปอันนี้คือตามที่ผมทำเลยนะครับเป๊ะๆตัวต่อมานี่ฮะน้ำส้มสายชูเท่านี้ทดลองพ่นกับใบพริกแล้วไม่ไหม้ตกลงไหม้ไหมเนี่ย ปึ๊บ1 2 3นี่4ช้อนโต๊ะแบบนี้เลยเนี่ยลดลงมาจากเดิมนิดนึงใบไม่ไหม้ทดลองแล้วกับต้นพริกที่มีอายุประมาณที่ผมพ่นนั่นแหละโอเคทีนี้ก็จะเอาออกและผมจะใช้นะครับน้ำยาล้างจานด้วยนะสูตรพื้นบ้านมากๆเลยสำหรับใครที่แบบถามหาสูตรพื้นบ้านที่แบบหาง่ายๆทำง่ายๆเนาะผมก็จัดให้นะปึ๊บประมาณนี้มันไหลมันไม่หยดไงผมเลยนับเป็นหยดไม่ได้นะครับปึ๊บผมก็หมุนก่อนเลยอย่างนี้ปึ๊บมันจะเกิดฟองตอนนี้หลังพ่นไป1ครั้งสังเกตได้ว่ามดเริ่มหมดไปถ้ามองไปก็จะเห็นตกค้างบ้างในกระถางนิดๆหน่อยๆแต่ว่าบนลำต้นนะฮะก็คือหมดแล้วส่วนเพลี้ยอ่อนก็มีส่วนที่ตายอยู่นะฮะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ากดของน้ำส้มสายชูแต่ว่าถ้าให้แน่ใจในสูตรนี้ถ้าใช้เป็นพวกเหล้าขาวด้วยเนี่ยไม่เหลือพริกป่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าสำหรับมดเนี่ยฉีดไปครั้งเดียวแล้วก็นำถาดรองมาลองตรงนี้ตอนนี้สังเกตว่าไม่ขึ้นบนต้นแล้วยังจะเห็นวิ่งโดนตรงกล่องโฟมอยู่แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อไปหากันได้ก็รู้สึกว่าน่าจะตัดวงจรได้ดีเลยอ่ะทีนี้ผมจะพ่นทับอีกหนึ่งครั้งฮะผมจะใช้สเปรย์แบบแรงนะครับเพื่อให้เปียกไปเลยนะไม่แบบละอองนะเอาให้ชัวร์นี่นะฮะจากที่แบบมีพริกทุกต้นนะครับขออภัยครับจากที่มีมดทุกต้นในต้นพริกนะฮะตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วนะครับดูก็โอเคแก้ปัญหามดได้แน่นอนนะครับทีนี้ต้นที่ออกเมื่อคลิปก่อนตอนนี้ก็เจริญเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ใช้น้ำหมักปลาทะเลนะครับน้ำหมักปลาทะเลก็เวลาใช้ก็ระวังนิดนึงถ้าเราไม่ตักมันออกก็จะมีความเหนียวแต่ไม่เป็นอันตรายกับพืชนะฮะสังเกตดูก็คือเห็นไหมเขียวนะจริงๆแดดมันร้อนไงแดดมันแรงก็แต่ว่าเนี่ยคือต้นเขียวเลยฉีดใส่ข้าวแปลงนี้ก็คือเขียวมากจากเดิมนะครับเห็นไหมนะครับเขียวมากจากเดิมเลยผมจะพ่นป้องกันไว้เลยในสูตรเดียวกันนี่แหละสามารถทำตามได้ทดลองแล้วได้ผลจริงก็คือจะใช้ถาดรองและก็ใช้ตัวนี้ฮะพ่นไป1ครั้งสังเกตว่ามดที่อยู่จากต้นเริ่มย้ายลงมาบริเวณโคนต้นนะฮะไม่จับบนต้นแล้วพร้อมที่จะหนีแล้วบางส่วนก็ข้ามน้ำไม่ได้นะครับแต่ว่า
เดี๋ยวเขาก็คงหาทางของเขาไปเองนั่นแหละโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับสูตรนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสูตรที่หลายคนอยากได้มากที่แบบของ่ายๆขอมีภายในบ้านนะคะซึ่งผมคิดว่าทุกคนน่าจะหาได้ไม่ยากสำหรับสูตรนี้แก้ปัญหาแล้วนะครับสำหรับพริกที่มดขึ้นต้นแบบนี้สูตรนี้ก็แก้ได้ผมปอนฟาร์มมิ่งไทยแลนด์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ